ที่สามมันแทนค่าของเซลล์นะฮะอย่าลืมอย่าลืมนะฮะทุกวงทุกจุดก็แปลว่ามันมีศูนย์กลางอยู่ใช่ไหมมีศูนย์กลางอยู่มีศูนย์กลางอยู่พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งอย่าลืมคำหลักนะครับอยู่ในศูนย์กลางเห็นไหมครับทีนี้ไอ้เจ้าศูนย์กลางเนี่ยมันก็จะแผ่พลังงานออกไปต้องใช้ภาพนี้เสลยแผ่พลังงานออกไปไม่ใช่ไม่อยากจะเขียนใหม่เพราะว่านี่มันก็ดึงใช้ประกอบกันได้อยู่แล้วแหละอย่างเงี้ยอยู่ในศูนย์กลางอ่านได้ไหมอ่านได้ครับเห็นไหมอยู่ในศูนย์กลางเห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับเห็นเลยอยู่ในเจนว่าเป็นคลื่นออกนะครับเป็นคลื่นออกดูดีมันจะเป็นคลื่นเป็นสัญลักษณ์คลื่นนะครับนี่คือสัญลักษณ์คลื่นพวกนี้จะไม่พูดแล้วในเรื่องของเอนไซม์ฮอร์โมนกรดอะมิโนไม่ต้องพูดแล้วพวกนี้วิชาการแพทย์เขาเรียนกันอันนี้จะมาเรื่องของพลังงานล้วนๆเป็นพลังงานคลื่นขึ้นมาไอ้คลื่นเหล่านี้แหละครับดูว่ามันจะแตกตัวยังไงต่อจากหนึ่งก็คือตรงนี้โอเคไหมครับเอาละเมื่อรู้เช่นนี้แล้วจากหนึ่งให้ชัดๆให้เขียนให้ชัดๆออกมาว่าผมจะให้แทนค่าสีออกไปทีหนึ่งเพื่อที่จะให้มันดูต่างกันนะครับเอาสีมาใส่ให้มันต่างเพื่อให้มันเห็นต่างกันเมื่อเห็นต่างกันแล้วมันก็จะเข้าใจกันไม่ยากนักถ้าเห็นเหมือนกันมันก็จะเข้าใจยากให้เห็นต่างกันวงกลมในคือตัว PE นะฮะอย่าลืมนะครับตัว PE เอาละแต่ละตัวมันก็มีคลื่นของมันเฉพาะมันก็เลยกลายเป็น1ตัวก็คือแตกตัวเมื่อกี้ให้ดู1เซลล์หลายๆเซลล์มารวมกันร่างกายนะมันก็จะอะไรมันจะโยงเข้าหากันตอนนี้ให้สังเกตปากกาสีน้ำเงินนะครับไปแล้วครับปืดเห็นไหมฮะมันจะโยงกัน1ไปหา2 2ก็มาหา3 3ก็ไปหา1เห็นไหมครับมันผูกพันกันอย่างนี้เซลล์ร่างกายเรานะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆเซลล์ที่มันอยู่ติดกันเนี่ยครับมันยังมีตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมถ้าบอกว่า1เซลล์ก็คือ1วงกลมมันก็ใช่นะให้ดูไว้1วงกลมเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยมันก็ยังมีตรงนี้ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยผมใส่สีให้เต็มมองข้ามไม่ได้เลยนะครับไม่รู้หมายความมันเดียวกันเห็นไหมสีน้ำเงินนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ผมลากเส้นออกมาซะเนี่ยให้มันชัดนี่คือพลังงานบริสุทธิ์คือตรงนี้เห็นไหมครับก็มาสูงตรงนี้ซะขี้เกียจเขียนใหม่เห็นไหมไม่อยากจะเขียนใหม่ไหมครับพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้อยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งพอเวลามี3นี่ก็เป็นหลายสิ่งแล้วเห็นไหมจะเห็นว่าจากเล็กสุดพลังงานสุดมันจะขยายตัวใหญ่สุดฉะนั้นในร่างกายของเราเซลล์มันก็จะต่อกันเนี่ยเห็นไหมต่ออยู่เงี้ยมาตลอดเอาให้เต็มเลยแหละครับเห็นไหมต่ออยู่อันนี้ก็มาต่ออีกเห็นไหมไม่รู้ดูมันไปมันไม่จบหรอกครับมันขยายใหญ่ไปเรื่อยครับมันขยายใหญ่ไปเรื่อยครับอย่างเงี้ยขยายใหญ่ไปเรื่อยแบบเนี้ยขยายใหญ่ไปเรื่อยอันนี้มันจะไม่จบมันสังเกตไหมเนี่ยต่ออีกใช่ไหมมันไม่จบหรอกเห็นไหมครับต่อไปเรื่อยครับเห็นไหมฮะเห็นยังเนี่ยจากเล็กสุดก็จะกลายเป็นใหญ่สุด
ห็นไหมครับไม่มีทางหยุดได้รู้ไว้เพราะฉะนั้นมันก็แตกตัวแบบอินฟินิตี้ครับจบเห็นไหมครับไปหมดอินฟินิตี้ไปหมดไปหมดอินฟินิตี้ไปหมดเลยหาจุดจบไม่ได้มันก็ไปเต็มหมดเป็นเอกะหนึ่งนะเอกภพไปเลยนะครับใหญ่สุดจนสุดใหญ่โอ้โหเล็กสุดจนสุดเล็กเห็นไหมยังนะใหญ่สุดจนสุดใหญ่อ้าวใช้สัญลักษณ์ใหญ่สุดใหญ่สุดจนสุดใหญ่เปิดเห็นไหมทีนี้กลับกันใหญ่ไปหาเล็กใหญ่สุดไปหาเล็กจนสุดเล็กกลับกันนี่นะครับต่อไปแล้วก็มาอะไรเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับถ้าบอกนี่ใหญ่เห็นไหมครับใหญ่ใหญ่สุดไปหาเล็กสุดจนสุดเล็กสุดเล็กคือตรงนี้ใช่ไหมล่ะนี่สุดเล็กเล็กสุดเล็กสุดไปหาใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่มันก็สุดตรงนี้ใช่ไหมล่ะเห็นได้ยังครับจากเล็กสุดเห็นไหมฮะเห็นลูกศรชัดๆนะนะจากเล็กไปหาใหญ่สุดใหญ่จากใหญ่ไปสุดเล็กเห็นยังครับนี่แหละครับความหมายคือตรงนี้เป็นไงบ้างครับขึ้นยอดตาลยอดไหนฟังความจริงดูให้ทันไปให้ได้มันไม่ใช่ยอดไหนนะครับเข้าใจกันง่ายๆนี่เองใช่ครับกว่าจะลากดึงมาพูดตรงนี้ได้ลุงใช้เวลานานมากนะครับสิ่งที่ลุงไปรู้นะวันนั้นคือวันที่1มกราคมปี37วันนั้นพูดถึงเบนจามินแฟรงคลินนะครับนะที่เขาค้นพบไฟฟ้าในอากาศนะครับในอากาศไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยแม้แต่ทางวิทยาศาสตร์นะวันนี้ไอ้เรื่องของฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเขาก็ยังไม่ยอมรับไฟฟ้าสถิตใช่ไหมเพราะถ้าเขาพูดเขาตายทำไมถึงตายมันพิสูจน์ไม่ได้เขาก็เลยใช้ว่าประจุไฟฟ้าบวกกับลบนั่นเองครับ ไอ้ฟ้าแลบนะมันแลบทีมันครึ่งโลกเลยทำไปเล่นไปนั่นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละฟ้าแลบกันนะครับนั่นๆๆๆๆงั้นเบนจามินแฟรงคลินเขาค้นพบไฟฟ้าตรงนี้เขาจะมีปัญญามากพอที่จะไปนั่งอยู่ในหัวโต๊ะหรือกลางโต๊ะผมก็ไปแซบนะวันนั้นแน่นอนจะนั่งข้างโต๊ะก็มีประโยชน์คนประเภทนี้เขาจึงสามารถที่จะเขียนหนังสือออกมาเป็นรัฐธรรมนูญเขาได้ถึง200กว่าปีเพิ่งมีเหตุการณ์ที่มันที่อะไรที่มันผิดปกติอย่างมากมายวันที่6มกราคมที่บอกว่าประชาชนบุกรัฐสภาแต่ทั้งหมดมันก็ลงเอยแล้วว่าเนี่ยนั่นคือธรรมะบอกกันรู้แล้วว่ามันชนะอธรรมไปแล้วถ้าหากก็มีฝั่งพระธรรมเข้าไปช่วยทีนี้โลกใบนี้ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับใช่ต้องใช้เวลามากครับครับโลกร้อนใช่ไหมแหมแหมหิมะตกมากมายก่ายกองใช่ไหมพายุใช่ไหมโลกมันร้อนทำให้ฝนตก
ันจะหนีมือลุงไหมเนี่ยน้ำฝนมากมายกายกองสลายไปซะเลยมันจะหนีมือลุงได้ไหมเนี่ยหิมะมันมากมายกายกองมันจะหนีลุงได้หรือเปล่าพายุที่มันขึ้นมามากมายจะเป็นเฮอริเคนจะเป็นไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นมันจะหนีลุงได้ไหมเนี่ยอะไรทำนองนั้นนะครับมึงบอกว่างานนี้เป็นงานใหญ่งานโลกนะระดับประเทศยังรองรับไม่ได้เลยมันต้องระดับโลกครับในประเทศนี้แห่งนี้นะลุงช่วยมาเยอะแล้วนะเรื่องของฟ้าของฝนตั้งแต่ปี42แล้วให้รู้ว่านี่มัน64ใช่ไหมนะกี่ปีกว่าแล้วเนี่ยนะแล้วถ้าเขาบอกว่ามีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ทำได้อยู่ถ้าทำได้ปล่อยให้มันแรงมันทำไมวะจะรู้นักใช่ไหมฮะนี่คอยดูนี่มันมกราใช่ไหมล่ะแม่น้ำสักแกลกก็ไม่มีน้ำเลยเนี่ยแม่น้ำยมก็ไม่มีน้ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวมานั่งคุยไอ้เรื่องของข่าวสารเอาตัวรอดขอเถอะครับหน่วยราชการจะปกปิดพระธรรมหาทำไมจะรู้นักใช่ไหมครับปกปิดพระธรรมหาทำไมจะรู้นักใช่ไหมฮะก็แปลว่าฝั่งราชการก็ไม่สามารถรู้ปริมาตรของน้ำในเขื่อนจริงๆมันหาไม่ได้หรอกเอาไม่จะบอกยังไม่จะบอกมันทำได้ไหมล่ะเรื่องปริมาตรกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยดูสิไอ้พื้นที่มันสโลปมันลกตรงต่ำมันวัดทุกจุดไหมไม่มีทางเอาสแกนมาสแกนได้ไหมเอาเครื่องมาสแกนตั้งแต่หน้าเขื่อนถึงไปถึงน้ำหยดสุดท้ายเขื่อนนะทุกซอกทุกมุมด้วยต้องมีเครื่องสแกนทั้งหมดเอาเครื่องแมวที่ไหนมาสแกนจะรู้นะจึงจะรู้ปริมจะได้ถึงจะได้รู้ว่าน้ำทุกหยดมันมีเท่าไหร่อยู่หน้าเขื่อนเดี๋ยวมานั่งขี้คุยนะพวกวิทยาศาสตร์จะรู้นะมันหาไม่ได้ก็บอกว่าหาไม่ได้ไปจะงุบงิบอะไรกันนักกันหนามาถึงนาทีนี้มีผู้คนพูดเรื่องนี้คนลุกหงอกได้เป็นคนพูดเป็นไรปะนะใช่ไหมฮะก็เรื่องอย่างนี้ฮะเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องเล่นอันนี้พูดเกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงานบริสุทธิ์ที่มันอยู่ในร่างกายมนุษย์เราที่สามารถรักษากันละกันด้วยสองมือเปล่าเนี่ยก็คือตรงนี้แหละครับดูมันโยงใหญ่ออกไปget into มั้ยครับเข้าใจไหมถ้าเข้าใจไม่ต้องไปศึกษาเรื่องอื่นไม่รู้ว่าต้องการรู้จักตัวเราเองก็มีอยู่แค่นี้ศึกษาเรื่องอื่นนอกตัวเราคือเรื่องของการประกอบอาชีพไปครับครับเรื่องของการเรียลแรงแข็งขันไม่มีก็สองมือเปล่าก็ให้กันทุกคืนกันอยู่แล้วใช่มั้ยฮะจะผ่านพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันผ่านโฟตอนของแสงก็ให้กันทุกวันทุกคืนอยู่ผ่านคลื่นเสียงก็ได้โบกมือย่อยๆก็ได้ต่างหากเอาอะไรกับลุงที่เนี่ยครับก็ให้ไปฟรีๆอย่างเงี้ยก็มนุษย์อยู่ในบ้านหลังเดียวกันใช่ไหมฮะมันก็ควรจะเป็นอย่างเงี้ยแมนบอหรือท่านจะว่างไงผมว่างกันนะเพ่ใช่เปล่าครับเดี๋ยวพูดกันนะเอาคนไหนฟังทันก็เอาประโยชน์ไปก็แค่นั้นใช่ไหมถ้าฟังไม่ทันก็ฟังหลายรอบหน่อยก็แล้วกันนะฮะวันนี้มันที่8อีกแล้วมค.64นี่
แค่นี้พอไหมพี่พอนะก็ทำให้ดูกันพอสมควรแหละก็คิดว่าดูก็พยายามดูว่าไม่น่าจะขาดตกบกพร่องเพราะว่าทั้งกระดานเนี่ยฮะวันหนึ่งข้างหน้าเด็กรุ่นหลังจะมาถามลุงนะครับคงจะสนุกกันแหละครับรุ่นต่อไปนี้เพราะว่ามันมาถึงจุดได้แล้วครับจะมาถึงลุงลุงก็มีหน้าที่อธิบายขยายความต่ออีกทีนึงเพื่อให้เด็กมนุษย์ในโลกกันแล้วกันทั้งหลังนี้จะใส่เข้าไปใส่เข้าไปและทั้งหมดจะบอกไว้เลยว่าเด็กผู้ใดก็ตามที่เข้าใจภาษาลุงพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้าตัวและจะรักษาตัวเองได้อายุจะยืดยาวยืนนานนะแล้วก็คนไหนที่ก็จะไปช่วยผู้อื่นได้มนุษย์ที่ยังหลงเหลืออยู่นะในโลกใบนี้มันเป็นยุคสุดท้ายนะครับยุคสุดท้ายที่ว่านี้คือยุคของพระศาสดาพระองค์ใหม่จะเสด็จมาโลกใบนี้ขออนุญาตลุงเชื่อว่านะมีหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จะรองรับพระศาสดาพระองค์ใหม่จะเสด็จมาอยู่โลกวันนี้เหมือนกับกำลังจะสร้างบ้านสร้างบ้านให้กับพระศาสดาพระองค์ใหม่มาอยู่นะคำว่าสร้างบ้านหมายความว่าแน่นอนนะครับไปไหนมันก็มีที่อยู่ใช่ไหมล่ะที่อยู่อาศัยบ้านท่านมีไหมครับที่อยู่ของอะไรสารเพียงตานั่นนะนั่นแหละนั่นนะก่อนก็บ้านเทวดาบ้างนะเทพพรหมบ้างใช่ไหมที่อยู่ในบ้านใครแต่ใครต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วมันจะเป็นบ้านหลังใหม่ของพระศาสดาศาสดาพระองค์ใหม่ในกลุ่มของสาธุนี่จะรู้ดีว่าคือพระศรีอริยเมตไตรนะพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5จะเสด็จมาตามคำสอนเหลืออีก 2,480 ปีเหลืออีกตามคำสอนนะเหลืออีก 2,480 ปีตัวเป็นๆ นี่นะฮะอย่างท่านอย่างผมนี่จะมาเดินดินกินข้าวแกงนาทีนี้พวกเราเจ้าค่อยเตรียมเอาไว้ครับต้องบุญมหาบุญนะครับที่จะสร้างสิ่งนั้นไว้รองรับนะเมื่อเวลาท่านหมดชีวิตไปผมก็ทิ้งเหมือนกันชีวิตผมนะในระหว่างที่ผมมีชีวิตอยู่จะทำงานสิ่งนี้เอาไว้ให้รองรับพระศาสดาพระองค์ต่อไปได้มาอยู่ได้สบายสบายโอเคไหมนะกลุ่มสาธุก็พระศรีอริยเมตไตรแล้วกลุ่มอื่นกลุ่มอามินอาเมนไม่รู้เขาเรียกชื่อเสียงเรียกอะไรก็ตามทีแต่ลุงบอกว่าคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับแต่มันเรียกคนละภาษาโอเคไหมครับมาดาทีนี้รู้จักภาษาพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละคือภาษากลางนะฮะ Pure Energy โดยอะไรโดยลุงออก Pure Energy Thailand โอเคไหมครับชัดเจนไหมฮะประเทศไทยโดยลุงออกเพื่อใครก็ได้ที่สนใจใฝ่รู้ไอ้ตรงนี้ในเรื่องราวของตัวตนของตัวเองหวังว่าวันนี้ลุงได้ใช้หนี้ทางใจเรียบร้อยนะจ๊ะนะจ๊ะไปกัน58คุ้งน้ำขึ้นมาได้10ขั้นไหมนี่หรือว่าหรือยังไงต่อขึ้นยอดตาล10ต้นต่อกันไหมความจริงก็ไม่มีอะไรสุดท้ายแล้วลุงก็พูดไปอย่างนั้นแล้วนะครับเพื่อให้มันอลังการงานสร้างนะความจริงว่าถูกเอ้ยอยู่ใกล้นี่เองใช่ป่ะครับโอเคนะต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของท่านถามผมตอบต่อนะครับเรื่องนี้พูดใหม่ยังได้เลยนะครับพูดใหม่มันจะขยายจากนี้ออกไปอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยได้พูดใหม่มันก็จะมีต่ออีกนะเว้ยพูดเมื่อไหร่มันก็จะมีของใหม่ๆมาให้ทุกทีแต่ของเมนของหลักไม่หนีหรอกครับยังไงก็ไม่หนีพูดบางทีก็ได้ของใหม่เพิ่มขึ้นอีกพวกนี้มันจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ตัวหลักไม่เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับตัวหลักอ้าวต่อไปนี้ชาวยุทธชาวเฟซก่อนนะคะ
โป๊ะว่าจะจังได้